ว้าวสวยมากเลยค่ะท่านผู้ชมมาเจอยโสธราสิริภาประภากรอีกแล้วนะคะสถานที่นี้คือเขาพระอังคารตั้งอยู่บนภูเขานะคะท่านผู้ชมจะมีมณฑปต่างๆเดี๋ยวอาจารย์จะไปมณฑปนู้นนะคะตอนนี้จะเป็นมณฑปของพระพุทธดิษฐ์น้ำมนต์นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพระอุโบสถนะคะที่ถูกสร้างขึ้นอันนี้ก็จะเป็นตำหนักเสด็จปู่วิริยะเมฆนะคะท่านผู้ชมนะเหมือนอาคารสมัยจักรวงเลยสวยงามมากเลยค่ะสวยมากเลย